Hi, กลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับตุ๊กตาค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่กดซับให้ชานะดีใจมากๆเวลาเห็นว่าแบบซับกำลังขึ้นนะคะคลิปนี้นะคะชาก็จะมารีวิวตุ๊กตาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตุ๊กตาแบบรีบอนจัดๆนะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาที่แบบน่ารักมากทุกคนชื่อว่าตุ๊กตาของแอนเกเดสนะคะน่ารักมากถ้าใครนะคะตาม IG ชาก็จะเห็นว่าชาเนี่ยสะสมตุ๊กตานี้นะคะเป็นตุ๊กตาหลับนะชาไม่ได้มีแค่1ตัวนะเดี๋ยวชาจะมารีวิวให้ดูทั้งคอลเลกชันของชาเลยค่ะแอนกิเนสเป็นคนออสเตรเลียนะคะเป็นช่างภาพที่เขาถ่ายเด็กเบบีนะคะซึ่งถ่ายออกมาน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวชาจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเขาก็จะเอาเด็กเบบีเนี่ยมาใส่คอสตูมใส่กับพร็อพนะคะแล้วก็ทำให้แบบละมุนน่ารักมากมีแบบใส่ในชุดถั่วมีกระถางต้นไม้มีชุดสัตว์นะคะที่ต่างประเทศนะคะเขาดังมากๆนะคะเกี่ยวกับการถ่ายรูปเด็กโดยเฉพาะค่ะนอกจากเขาเป็นช่างภาพนะคะเขาก็มีตุ๊กตาของตัวเองด้วยก็คือตุ๊กตาพวกนี้นั่นเองนะคะเป็นตุ๊กตาเด็กหลับนะคะคือจริงๆเด็กทารกส่วนมากเขาจะหลับเวลาถ่ายรูปนะเวลาจะแบบโพสเขาหรืออะไรเขาก็จะหลับตาพริมๆนะคะเขาก็เลยทำมาเป็นตุ๊กตานะคะแบบนี้แต่ว่าจริงๆมีรุ่นแบบลืมตาอ้าปากอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะแต่ว่าชาแบบชอบรุ่นนี้มากกว่านะคะชาเลยสะสมแต่รุ่นหลับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยที่หลับนะคะหน้าเขาจะไม่ค่อยเหมือนเด็กจริงหน้าจะเป็นแบบมีความปั้นๆเป็นตุ๊กตาแต่ว่าสำหรับรุ่นใหม่เนี่ยหน้าเขาจะละมุนแล้วเหมือนเด็กจริงมากๆเดี๋ยวชานะคะจะรีวิวทีละตัวนะคะทั้งคอลเลกชันของชาให้ดูเลยแล้วก็จะบอกด้วยว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะตัวแรกนะคะก็คือเจ้ากระต่ายน้อยสีชมพูนะคะดูหน้าก่อนหน้าพริ้มมากคือดูปากแบบมันจะเหมือนมือเด็กจริงๆเลยนะคะเวลาแบบถ่ายรูปก็สามารถให้เขาทำอย่างนี้ได้แต่เขาจะหันข้างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายรูปได้แค่ข้างเดียวนะคะมีอันนี้คือเท้าเขาเป็นกระต่ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบีนหรือว่าเม็ดข้างในเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ด้วยนะคะแล้วก็เขาจะมีป้ายเขียนว่าแอนกิเดสแล้วก็จะมีรูปหัวใจด้วยนะคะคือละมุนมากๆนะคะจะรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบนอนหลับอยู่บนมือเรานะคะอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นกระต่ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นกระต่ายสีขาวนะคะนี่เท้าเขานะคะมีแท็กด้วยนะคะแต่บางตัวช้าๆก็ตัดแท็กออกนะเพราะว่ามันแบบใหญ่มากเวลาถ่ายรูปมันจะเห็นแล้วมันจะไม่ค่อยน่ารักนะคะนี่น้องกระต่ายตัวต่อไปนะคะคือช้าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรช้าว่าเขาเป็นเหมือนแบบดักแด้ที่มันจะเป็นผีเสื้อหรือว่าเป็นแบบแฟรี่หรือว่าเขาเรียกว่าอังฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาแบบใส่หมวกแหลมๆมาหรือว่าเป็นดอกไม้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเลยจริงๆนะคะคนนี้ก็หลับอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสีชมพูล้วนเลยนอกจากตรงเท้าเขาจะมีเม็ดบีนะคะตรงท้องเขาก็มีเหมือนกันนะคะเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับเขาเวลาแบบเราวางเขาอะไรแบบตัวต่อไปนะคะเป็นตัวหมีน้อยนะคะนี่ก็เป็นหมีสีคาราเมลนะคะคือน่ารักมากดูสิเขาแบบหลับนะคะชาว่าตัวนี้เป็นตัวโปรดของอาชานะคะเพราะว่าเขาน่ารักมากอะสีแล้วมันแบบมันดูละมุนมากอะนี่นะคะตัวต่อไปนะคะก็คือน้องหมีช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างมอมแมมเพราะว่าเป็นตัวแรกที่สุดของอาชานะคะคือแบบถ้านอนเขาก็จะเหมือนเด็กมากๆนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของแองเกเดสก็คือการที่เอาเด็กเนี่ยมาใส่ชุดสัตว์อะไรน่ารักน่ารักด้วยตัวที่6ของชานะคะตัวนี้ก็น่ารักมากตัวนี้เป็นเสือนะคะตัวนี้จะค่อนข้างหายากนะคะเป็นเสือสีส้มมีหางยาวด้วยนะมีเท้าเสือด้วยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าหน้าเขาเหมือนกันทุกตัวไหมนะคะคือสำหรับชารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเล็กน้อยที่มันไม่เหมือนกันทุกตัวนะคะก็คือหมีก็จะหน้าแบบเดียวกันหมดเลยคอลเลกชันเสือก็จะหน้าอีกแบบนึงนะคะนี่คือสำหรับชารู้สึกนะลองเทียบให้ดูนะคะชารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างอยู่ยังไม่หมดนะคะมีอีก2ตัวตัวนี้มีคนมาขอซื้อชาเยอะมากเพราะว่ามันหายากมากทุกคนตัวนี้คือน้องแมวนะคะอยู่ในชุดของแมวนะคะคือมันละมุนมากนะคะสีนี้มีหูแบบเป็นแมวด้วยแล้วก็ข้างในเป็นสีชมพูนะคะคือตัวเขาจะนุ่มมากเลยนะคะเขาใช้ผ้าที่นุ่มมากๆจะมีรายละเอียดตรงท้องด้วยนะคะก็จะมีเป็นขีดๆแบบนี้ตัวสุดท้ายนะคะหายากที่สุดคือผึ้งน้อยนั่นเองนะคะนี่ก็เชื่อว่ารายละเอียดเขาค่อนข้างดีมากๆนะคะมีหูผึ้งด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเสาอากาศของผึ้งนะคะแล้วก็มีปีกข้างหลังด้วยนะคะเป็นปีกเล็กๆ
ทองก็จะแบบนุ่มๆแล้วก็จะมีบีนข้างในเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแท็กตรงนี้เหมือนกันตัวเขาจะไม่ใหญ่นะคะทุกคนตัวประมาณนี้ประมาณ9นิ้วนะคะนี่นะคะก็คือทุกตัวของอาช่าในคอลเลกชันนะคะซึ่งก็รักมากๆนะคะเพราะว่าหาค่อนข้างยากนะคะในเมืองไทยจะไม่ค่อยมีขายแบบมือหนึ่งนะคะมาถึงราคากันบ้างนะคะราคาตัวนี้จะไม่แรงเท่ารีบอร์นนะคะมีตั้งแต่700ถึงประมาณ 3,000 บาทนะคะก็แล้วแต่ว่าซื้อจากไหนราคาขนส่งเท่าไหร่แล้วก็โดนภาษีเท่าไหร่นะคะอาช่าก็ซื้อมาตัวละ 1,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าของอาช่าเนี่ยซื้อมาจากเอสโตเนียนะคะซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในโลกใบนี้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นเอสโตเนียนะคะเพราะว่าแอนกิเดสเขาเป็นคนออสเตรเลียนะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มสะสมแอนกิเดสนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้อยากเสียเงินเยอะมากนะคะอาช่าแนะนำให้ไปเดินตลาดนะคะอย่างเช่นตลาดนัดรถไฟอะไรแบบนี้นะคะเขาจะมีเป็นร้านที่เขาขายแบบพวกตุ๊กตามือสองอะทุกคนจะมีพวกแอนกิเดสหลุดมาเยอะมากแต่ว่าจะเป็นรุ่นวินเทจนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยหลักร้อยไม่กี่ร้อยอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะช่าเคยเห็นคนซื้อมานะคะแต่ว่าช่าเนี่ยไม่เคยซื้อตามตลาดนัดนะคะเพราะช่าเนี่ยชอบตัวรุ่นใหม่นะคะแต่สำหรับใครที่สนใจรุ่นใหม่แบบของช่านะคะก็ช่าเนี่ยมีเพื่อนที่สนิทกันนะคะเขานำเข้ามาแล้วเขาก็มีแบบพร้อมส่งด้วยนะคะก็เดี๋ยวช่าจะขึ้นรายละเอียดไว้ตรงข้างล่างนี้นะคะก็สามารถแอดไปลองสอบถามดูได้ค่ะคือจริงๆตุ๊กตาแอนกิเดสเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะคล้ายๆรีบอนเลยนะคะก็คือถ่ายรูปให้เขาน่ารักมากๆเดี๋ยวช่าจะขึ้นรูปที่ช่าเคยถ่ายพวกตุ๊กตาเบบี้หลับของแอนกิเดสไว้นะคะคือมันน่ารักมากจริงๆเวลาช่าถ่ายช่ารู้สึกว่ามันน่ารักมันเหมือนแบบเด็กหลับอะแม้รายละเอียดเขาจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่เท่ารีบอนแบบที่ช่าเคยรีวิวนะคะแต่ว่าคือมันก็น่ารักมากสำหรับแบบตัวแค่นี้แล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ารีบอนด้วยนะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่มีคนชอบถามว่าชุดถอดได้ไหมนะคะจะบอกว่าชุดเนี้ยถอดไม่ได้เพราะมันคือตัวตุ๊กตาเลยนะคะแต่ว่าหัวเนี้ยถอดออกมาได้นะคะแต่ว่าหัวเขาล้านแล้วก็ไม่มีผมเลยสักเส้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ถอดดีกว่าแบบนี้น่ารักกว่าเยอะนะคะไม่ต้องไปถอดเขาเห็นไหมทุกตัวก็จะดึงออกมาได้นะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ความพยายามในการดึงนิดนึงนะคะส่วนมากนะคะหัวเนี้ยก็จะแยกกับชุดตรงตัวนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนะคะจะคล้ายรีบอนตรงที่มันจะเป็นถุงที่เขาใส่เวทใส่น้ำหนักนะคะแล้วเขาก็จะเอาสายรัดที่มันเป็นพลาสติกแล้วก็ดึงลูดอ่ะเหมือนที่รัดสายไฟอ่ะมาลูดตรงคอนะคะเพื่อปิดตรงนี้โอเคค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆ นะคะไม่แน่ใจสั้นไหมแต่รู้สึกว่าสั้นนะคะก็มารีวิวคอลเลกชันแอนกิเดสดอลของอาช่านะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะคืออาช่าเนี่ยเป็นคนที่สะสมอะไรสเปะสปะมากนะคะสะสมทุกอย่างที่น่ารักที่อาช่าชอบนะคะก็นั่นแหละมีหลายแนวมากนะคะมีทั้งบอยๆทั้งแบบน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งก็มีเหมือนกันนะคะหลายๆคนเนี่ยรีเควสต์กันมาอยากให้ช่ารีวิวพวกของเล่นนะคะช่าก็จะพยายามเอาของเล่นที่ช่าสะสมเนี่ยออกมารีวิวทยอยให้ดูกันนะคะและถ้าใครสนใจหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนนะคะก็สามารถเมนได้นะคะเดี๋ยวช่าจะมาอ่านเพราะช่าอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนและช่าก็กดไลค์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะนี่ยังไงนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามมาช่าด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เอนจอยกับคลิปนี้นะคะเขาก็นอนกอดกันได้ด้วยนะถ่ายรูปสนุกมากจริงๆนะคะอันนี้โอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย